بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدريويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านอาจารย์อาดัมพรภาพงามพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากคุยกันนิดหนึ่งก่อนว่าฮะบ่นกันบ้างหรือเปล่าอากาศร้อนๆเนี่ยบ่นไหมบ่นได้เปล่าบ่นได้เหรอเอาแล้วคุยยาวแล้วตรงนี้พี่น้องอากาศที่ร้อนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องนึกถึงวันที่มันร้อนกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าเอาตามนักวิทยาศาสตร์ที่เขาคำนวณกันนี่นะผมไม่รู้ว่าคำนวณจากปัจจัยอะไรเขาบอกว่าห่างจากโลกเนี่ย150ล้านกิโลเมตร150ล้านกิโลเมตรยังร้อนขนาดนี้นะเขาบอกกันว่าถ้าหากว่ามันเข้าใกล้มาอีกสักนิดเดียวเนี่ยเพียงกิโลนึงหรือ2กิโลเท่านั้นแหละเราเนี่ยแทบจะอยู่กันไม่ได้พอนึกถึงวันกิยามะห์ท่านนบีบอกว่าในขณะที่เรายืนอยู่ที่ทุ่งมะห์ชัรอัลลอฮ์ตรงนั้นยืนกันแบบชิดยืนกับแบบแน่นและดวงอาทิตย์จะลงมาเนี่ยใกล้ศีรษะของเราเนี่ยไมล์รุ่นหนึ่งไมล์เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันยาวขนาดไหนมันขนาดไหนวัลลอฮุอะลัมแต่ว่ามันจะทำให้เกิดความร้อนระอุอย่างมากจนกระทั่งคนบางคนเหงื่อที่ไหลออกจากตัวของเขาเนี่ยท่วมมาที่หน้าแข้งบางคนท่วมมาที่ไหนที่หัวเข่าบางคนถึงเอวบางคนถึงเนี่ยถึงกระเดือกเนี่ยแล้วบางคนก็จมเหงื่อของเขาแล้วไม่ต้องถามผมเลยว่าเอ๊ะแล้วจะตายไหมตายเปล่าไม่ตายแล้วตอนนู้นนะไม่ตายแล้วดุนยาเนี่ยตายดุนยาครั้งเดียวนะจำไว้นะเราเนี่ยจะตายในดุนยาเนี่ยครั้งเดียวไปอยู่ในอาลัมบัตซักโดนทรมานขนาดไหนไม่ตายอยู่ในทุ่งมะชัรสถานที่ที่จะรวมมนุษยชาติทุกประชาชาติอยู่ที่นั่นเพื่อการสอบสวนตรงนั้นจะเป็นภาวะที่หนักหน่วงมากสำหรับมนุษยชาติที่จะต้องรอคอยที่จะต้องอยู่ในความร้อนระอุตรงนั้นยกเว้นบุคคลเจ็ดจำพวกคิดว่าพี่น้องรู้แล้วเป็นใครเจ็ดจำพวกนี้จะได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บางรีวายะฮะดีษบอกว่าจะรอคอยที่นั่นเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวไม่นานจะรอคอยอยู่ที่นั่นเหมือนกับการละหมาดสองรอกอะหรือจะรอคอยเท่ากับเวลาที่ดวงอาทิตย์มันเริ่มแตะขอบฟ้าแล้วก็ตกเต็มดวงนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺอักบัรน่าภาคภูมิใจนะขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งในหมู่ผู้ที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์อีกนิดหนึ่งร้อนๆอย่างนี้พี่น้องมันนึกถึงสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณวันกิยามะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีอยู่สัญญาณหนึ่งตอนเนี้ยอาจจะยังไม่เกิดหรืออาจจะเริ่มเคลื่อนเข้าไปสู่สัญญาณตรงนั้น
เคลื่อนยังไงอ่ะท่านนบีบอกว่าแหล่งที่มีความเขียวขจีอุดมสมบูรณ์จะกลายเป็นทะเลทรายแหล่งที่ร้อนระอุเป็นทะเลทรายจะกลายมาเป็นพื้นที่ที่เขียวขจีมีอะไรนะทานน้ำไหลเนี่ยท่านนบีบอกเอาไว้นะไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังอาจจะเคลื่อนเข้าสู่จุดนั้นก็ได้เพราะร้อนขึ้นทุกปีนะนะกอวัลลอฮุอะลัมแล้วก็เตือนตัวผมเองเตือนพี่น้องว่าร้อนๆ นี่อย่าบ่นนะหนาวนี่ก็อย่าบ่นฝนตกบ่นไม่ได้รำคาญไม่ได้โอ้จะตกยังไงหรือวันรถเปื้อนเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตกบ่นไม่ได้ร้อนหนาวสภาพอากาศนี่บ่นไม่ได้เพราะเราเรียนมาเยอะแล้วว่าสภาพอย่างนั้นน่ะใครเป็นคนกำหนดอัลลอฮ์กำหนดอดทนสอบาตแล้วก็ขอความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้คุยเรื่องมิติในรอมฎอนสักนิดนึงเพราะในเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องเป็นเดือนที่พิเศษที่สุดพิเศษที่สุดสำหรับชีวิตในรอบปีเทียบอย่างนี้พี่น้องสมมุติว่านะสมมุตินะทำงานในเดือนอื่นเนี่ยเอาให้เยอะนะชั่วโมงละ500ชั่วโมงเท่าไหร่นะ500นี่ถือว่าเยอะแล้ว8ชั่วโมงเท่าไหร่นะ4,000วันละ 4,000 เนี่ยโอ้โหไม่มีใครได้หรอกพวกเรายกเว้นอาจารย์อาดัมแปลทีนเขาให้ซองเป็นหมื่นสมมุติอย่างนั้นนะแต่ก็อามีนขออัลลอฮ์ตอบรับมันมีเหมือนกันนะผมเคยอยู่ทีนึงแต่เป็นลมอ่ะพี่น้องเอ้ซองทำไมสารนั้นหนานะผมนึกว่าเขาหยิบซองผิดให้โทรไปหาเจ้าภาพเจ้าภาพบอกความจริงไม่ได้มาขนาดนั้นหรอกแต่มีคนเอาซะกาตมาให้อาจารย์ด้วย2เจ้าเจ้าละ 3,000 3,000สองสามเจ้าก็ดูโอ้โหตกใจพี่น้องไม่เคยในชีวิตไม่เคยได้หมื่นหนึ่งนะไม่เคยพอได้อยู่ครั้งเดียวจะเป็นลมอัลลอฮ์เนี่ยเวลาอัลลอฮ์ให้ริสกีมากๆไม่แน่เมื่อกันอาจจะลมอะไรนะความดันขึ้นเพราะแถวบ้านผมนี่มีอยู่คนหนึ่งนะเป็นญาติกันด้วยเขาเป็นผู้หนึ่งที่มีอิทธิพลในพื้นที่นะและทางด่วนมอเตอร์เวย์เห็นไหมเขาจะเป็นผู้ที่ได้จัดซื้อเพราะเป็นคนพื้นที่เนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้จัดซื้อทรายอ่ะทั้งหมดประมาณ3ล้านคิว3ล้านคิวไอ้คนที่มาติดต่อบอกกับบังอย่าลืมเปอร์เซ็นต์ให้ผมบ้างนะเพราะว่าคิวนึงถ้าเกิดว่าบังเอาแค่กำไร10บาทเท่านั้นแหละคูณด้วย3เป็นเท่าไหร่30ล้านโอ้โหมันเยอะเนี่ยกลางคืนนอนไม่หลับความดันขึ้นไม่กี่วันตายหรอนี่อัลลอฮ์ยังไม่ให้เลยนะได้ข่าวเฉยๆว่าจะได้เนี่ยตายแล้วก็ขอให้เราขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะเราพอมีพอกินและเราพอใจมีความสุขในส่วนที่ได้มาน้อยๆเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์อ่ะพี่น้องเราเรียนกุรอานสักอายะห์หนึ่งที่อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับอายะห์ที่183ยาอายุฮัลลดีนาอามานูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบะอะลัลลดีนามินกับลิกุมลัลละกุมตัตตะกูลเดี๋ยวจะย้ำตรงนี้มิติของรอมฎอนต้องย้ำตรงนี้พอมันเป็นเดือนพิเศษเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะถ้าเขาให้ชั่วโมงละ500เนี่ยโอ้โหเราขยันแต่อย่าลืมนะมีอุลามะบางคนเขาเปรียบเทียบว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยชั่วโมงละแสนสำหรับคือเลลตุลกอดตั้งหากอาจจะชั่วโมงละเท่าไหร่ก็ตามแต่สมมุติว่าอัลลอฮ์ให้ชั่วโมงละแสนเนี่ยพี่น้องหลับลงไหมผมบอกให้หลับแป๊บเดียวพอแล้วเว้ยขึ้นมาโยกต่อนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้มากมายมหาศาลเหลือเกินโดยที่เราไม่ได้ค่อยคิดตรงนี้เดือนอื่นจะทำขนาดไหนก็ตามแต่ได้ชั่วโมงละ500แต่ในรอมฎอนเป็นเวลาที่พิเศษที่สุดสำหรับชีวิตผู้ศรัทธาให้คิดถึงตรงนี้ให้มากเป็นเวลาที่พิเศษที่สุดด้วยเหตุนี้แหละบรรดาซอฮาบะห์จึงใช้เวลาในรอมฎอนเนี่ยก่อนรอมฎอนเคลียร์งานต่างๆหมดเลยพอรอมฎอนปั๊บส่วนใหญ่จะอยู่กับอัลกุรอาน
เพราะคำว่าลาอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะได้ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยววันนี้จะคุยในมิติตรงนี้ว่าเดือนรอมฎอนถ้าเกิดเราได้เป้าหมายตรงนี้นะสามารถที่จะสถาปนาตักวาให้เกิดขึ้นในหัวใจได้นี่นะจบแล้วเพราะมันเป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดลาอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะนี้มีความว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดได้ถูกกำหนดแก่สู่เจ้าแล้วกำหนดให้เป็นฟัรดูนะเสมือนดังที่เคยถูกกำหนดให้เป็นฟัรดูแก่บรรดาประชาชาติที่มาก่อนหน้าสู่เจ้าลาอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะได้เกิดการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำชับว่าเมื่อการถือศีลอดถูกกำหนดมาในเดือนรอมฎอนและสู่เจ้าทั้งหลายเข้าไปสู่เดือนอันจำเริญยิ่งไปสู่เดือนแห่งความเมตตาไปสู่เดือนแห่งการอภัยโทษแล้วหลุดพ้นออกจากเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องมีตักวาต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์มีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั่นคือประสบความสำเร็จแล้วชีวิตของเราเนี่ยมีสิ่งนี้เนี่ยนะพี่น้องจะรวยจะจนไม่เกี่ยวถ้ารวยจนกระทั่งมีความมากมายมหาศาลแต่ไม่มีตักวาต่ออัลลอฮ์นั่นแหละล้มเหลวที่สุดจนติดดินแทบจะไม่มีอะไรกินแต่หัวใจของคนคนนั้นตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์นั่นแหละประสบความสำเร็จแล้วชีวิตนี้ประสบความสำเร็จแล้วเพราะนั้นชีวิตของเราที่จะก้าวเข้าไปสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนที่จะประกอบภารกิจอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความดีในเดือนรอมฎอนเนี่ยเพื่อเป้าหมายแห่งการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์คืออะไรตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์คืออะไรง่ายๆเลยนะหัวใจของเราเนี่ยศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์แล้วมุ่งมั่นทำดีเพื่ออัลลอฮ์หลีกหนีความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์สามส่วนเนี่ยไปอ่านดูความหมายของการตักวาเนี่ยอัลลอฮ์เยอะมากๆให้ความหมายเอาไว้แต่ว่าสรุปแล้วก็คือมีสามอย่างเนี่ยใจเนี่ยศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์สองมุ่งมั่นทำดีเพื่ออัลลอฮ์โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังผลประโยชน์ไม่หวังคำเชิมเชยทั้งสิ้นและก็หลีกหนีความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์ถ้าใจมันได้ทั้ง3อย่างแบบนี้นะพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ชีวิตเราประสบความสำเร็จแล้วในโลกดุนยานี้สรุปก็คือว่ากระบวนการที่เป็นภารกิจที่อยู่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะพี่น้องดูแล้วทุกกิจกรรมเลยนะมันจะเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เกิดการตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนเรามีการในนะถือศีลอดเนี่ยถ้าเกิดว่าดูหลักปฏิบัติของมันอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยนะมันจะเป็นกระบวนการซักฟอกจิตใจได้อย่างดีมากๆถือศีลอดเนี่ยทำในสิ่งที่ไร้สาระได้ไหมไม่ได้แค่ไร้สาระนะสิ่งที่ไร้สาระเนี่ยทำไปแล้วบางทีถือศีลอดข้าวอดน้ำตลอดทั้งวันเนี่ยผลบุญไม่ได้เลยได้แค่หิวแล้วก็กระหายเป็นสิ่งตอบแทนถ้าไม่งดเรื่องไร้สาระผมเนี่ยพอพูดตรงๆนี้แล้วเนี่ยมันร้องไห้ในใจนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เรียนศาสนายังเนี่ยอยู่ม.1 ม.2 อยู่ป.5 ป.6 เนี่ยจำได้ไหมก่อนเนี่ยวีดีโอเนี่ยวีดีโอเป็นตลับอย่างขนาดเนี้ยนะแล้วก็ไปเช่าหนังมาดูตอนนั้นน่ะหนังตอนนั้นก็เรื่องละ10 บาท 10 บาทโอ้โหลงทุนเลยเดี๋ยวกลัวบวชไม่ไหวแล้วตอนเริ่มบวชแรกๆเนี่ยโอ้โดนหน้าร้อนด้วยเนี่ยวันนี้เราจะโดนแหละตอนเนี้ยโดนอัลเลาะห์ทดสอบละตอนนู้นนี่ยังไม่ได้เรียนศาสนาได้เลยนะป๋าก็ยังนู่นอยู่ในส่วนที่โยกน่ะเข้าใจนะอยู่ในส่วนที่โยกนะยังไม่ได้รับซุนนะห์ยังไม่รู้ซุนนะห์ได้เลย
เราก็ไปเช่าหนังมาดูพี่น้องคิดดูเด้อพอละหมาดซุบฮ์เสร็จปั๊บเนี่ยดูแล้ว 2-3 เรื่อง3เรื่องปั๊บเนี่ยมันจะจบเที่ยงพอดีน่ะ3เรื่องเสร็จแล้วก็ละหมาดพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยปั๊บอีกสักพักดูอีกสักเรื่องนึงก็ถึงอัสรหลังอัสรเรื่องนึงถึงมักริบแก้บวชอยู่อย่างเงี้ยเพราะอะไรถ้าเกิดไม่ดูหนังนี่นะมันอะไรอ่ะมันไม่ได้มันบวชไม่บวชไม่ครบวันอัลลอฮ์พอมานั่งนึกถึงตรงนี้แล้วอัลลอฮ์เราคงไม่ได้อะไรเลยนะก็เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์สารภาพผิดต่ออัลลอฮ์แล้วก็หวังในความโปรดปรานหวังในการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผิดพลาดไปก็ทำอย่างนี้พี่น้องทีนี้ถือศีลอดไปยุ่งกับเรื่องไร้สาระไม่ได้จะไปทำอะไรอะไรที่มันไม่ดีปั๊บเนี่ยผู้ศรัทธาจะต้องเกิดผลสะท้อนเลยในจิตใจว่าเดี๋ยวบวชจะแตกเดี๋ยวอัลลอฮ์ไม่รับบวชของเราอัลลอฮ์จะทำให้บวชของเราเนี่ยเสียหายถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไร้สาระลองคิดดูเนี่ยครองตนอยู่อย่างเนี้ยนะตลอด1เดือนจิตใจเป็นยังไงครับจิตใจย่อมถูกขัดเกลาจิตใจย่อมที่จะถูกซักฟอกวันละเล็กวันละน้อยวันละเล็กวันละน้อยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ผู้ศรัทธาถือศีลอดเนี่ยไม่มีอิบาดะห์ใดที่เราจะอยู่ในการอิบาดะห์อยู่ในเวลาของการอิบาดะห์ได้ยาวไปกว่าการถือศีลอดบางช่วงอ่ะ14ชั่วโมงอ่ะ13 14ชั่วโมงเราอยู่ในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ผลบุญตลอดในช่วงนั้นน่ะแม้กระทั่งคนบางคนเนี่ยบางกลุ่มที่เขาศึกษามาอย่างนั้นเนี่ยนะน้ำลายเนี่ยยังไม่กล้ากลืนเพราะอะไรอ่ะกลัวบวชจะแตกกลัวเสียบวชน้ำลายไม่กล้ากลืนแต่ว่าน้ำลายเนี่ยกลืนได้นะแต่ก็ชื่นชมเขาในส่วนหนึ่งเขากลัวบวชจะเสียเขาเรียนมาอย่างนั้นก็ต้องบอกเขาใหม่นะครับต้องบอกว่าเออน้ำลายเนี่ยกลืนได้นะนบีไม่ได้สั่งไม่ได้สอนแบบนี้นะครับค่อยๆสอนค่อยๆบอกกันไปพี่น้องดูนะการถือศีลอดหล่อหลอมให้จิตใจเนี่ยเกิดการตักวาต่ออัลลอฮ์ระหว่างการถือศีลอดเราขอดุอากันเยอะเหลือเกินการขอดุอาต่ออัลลอฮ์แสดงถึงการต่ำต้อยนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นผู้ที่แสดงถึงการถ่อมตนกับอัลลอฮ์อย่างที่สุดต่ำต้อยกับอัลลอฮ์อย่างที่สุดจึงต้องยกมือทั้งสองข้างเนี่ยขึ้นสู่ฟากฟ้าขอดุอาต่อพระองค์ตรงนี้เป็นส่วนที่ซักฟอกจิตใจได้ดีมากๆระหว่างถือศีลอดเราต้องขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้มากๆเพราะเดือนรอมฎอนมีอยู่ลักษณะหนึ่งที่ซอฮาบะห์บอกเอาไว้ก็คือชะฮรุลมัฆฟิเราะห์เช่นท่านอุมัรอิบนุคอตตอบบอกว่าเดือนเนี้ยมันเป็นเดือนแห่งอะไรนะชะฮรุลมัฆฟิเราะห์เดือนแห่งการอภัยโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งที่ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบบอกอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรนะรอกีมาอัมฟุรอจุลินดะคอละอะลัยฮิรอมฎอนซุมมันซะละคอกอบละอายุกฟะรอละหูช่างอัปยศสิ้นดีถ้าแปลตามตัวเนี่ยจมูกติดดินอัปยศมากต่ำต้อยอย่างมากอดสูอัปยศอดสูอย่างมากสำหรับคนที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วก็เดือนรอมฎอนจากเข้าไปโดยที่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์แย่มากๆคนนี้ท่านนบีประณามเอาไว้เพราะมันเป็นเดือนแห่งการให้อภัยโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายเป็นชะฮรุรเราะห์มะห์เป็นเดือนแห่งความเมตตาที่อัลลอฮ์จะประทานให้แก่เราเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปลดปล่อยบ่าวของพระองค์ออกจากไฟนรกหมายความว่าบางทีคนคนหนึ่งนะทำความชั่วมาเนี่ยนะถ้าตายตอนนั้นเนี่ยนรกแง่ๆเลยอัลลอฮ์จะเมตตาอภัยโทษให้ปลดปล่อยเข้าออกจากไฟนรกแล้วก็เป็นเดือนอะไรอะไรอีกมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาอุลามะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยเนี่ยเดือนเนี่ยเป็นชะฮรุลกุรอานเป็นเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นน่ะท่านเองเป็นผู้ที่ทบทวนอัลกุรอานทุกคืนทบทวนกับใครอ่ะญิบรีลญิบรีลมาหาท่านนบีทุกคืนของเดือนรอมฎอนอ่านกุรอานเพราะฉะนั้นเราไปสังเกตดูนะการกระทำของบรรดาซอฮาบะห์การกระทำของบรรดาตาบีอีน
เช่นท่านฮาซันอัลบาซารีเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยแกจะงดในการที่จะไปสอนพูดเรื่องศาสนาเนี่ยงดเดือนหนึ่งเพื่ออะไรนะเอาเวลามาอ่านอัลกุรอานเพราะท่านนบีเองก็เป็นแบบนี้ในยามค่ำคืนเขาอ่านอัลกุรอานแล้วการอ่านอัลกุรอานเนี่ยนะพี่น้องครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่รักษาหัวใจทำให้ใจสะอาดขึ้นทำให้ใจมีตักวาต่ออัลลอฮ์ทำให้ใจเนี่ยหนักแน่นในอีมานที่เรามีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอลักษณะของอัลกุรอานนั้นทำไมชีฟาอุลลิมาฟิซุดูดเป็นอะไรเป็นยารักษาโรคร้ายๆที่อยู่ในหัวใจนะไม่ใช่นามธรรมนะรูปธรรมโรคร้ายๆคืออิจฉาเนี่ยรักษาได้อาฆาตแค้นนะโกรธอะไรอีกดูถูกดูแค้นคนอื่นเหยียดหยามดูหมิ่นคนอื่นละโมบเนี่ยคนเป็นโรคละโมบเนี่ยโอ้โหน่าสงสารนะคนเป็นโรคละโมบมานั่งฟังแบบนี้ไม่ได้เราก็เสียเวลาโอ้โหมาตั้งแต่ 9:00 น.นู่นยันเที่ยงยันบ่าย3ชั่วโมงโอ้โหเสียเวลาทำมาหากินไอ้โรคละโมบบางทีมันกำเริบกับใครแล้วก็ตามแต่พี่น้องน่าสงสารมากๆโรคละโมบจะเล่าให้ฟังนิดนึงโรคละโมบนี่นะมันเกิดกับคนคนหนึ่งพี่น้องทำมาหากินมีเงินเป็น10ล้านอยู่ในธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่อนหลอหน้าอิจฉาในคนคนนี้นะไปนอนใช้เงินอยู่ที่โรงพยาบาลอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนอนใช้เงินอยู่ที่โรงพยาบาลแถมไม่ได้นอนห้องธรรมดานะนอน ICU ด้วยนอนตากระลิบกระลิบกระลิบหมอเอาป้ายแขวนมาแขวนที่หัวเตียงว่างดอาหารมันกินอะไรไม่ได้เลยนอกจากน้ำข้าวผมเคยบอกอยู่หลายครั้งนะอัปยศมากสำหรับคนที่ลงโทษใครที่เป็นโรคละโมบแล้วนี่นะอัลเลาะห์ลงโทษให้เป็นในลักษณะอย่างเนี้ยรวยตั้ง10กว่าล้านกินอะไรไม่ได้เลยกินแต่น้ำข้าวมันกินอาหารระดับเดียวกับหมาเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษไม่เอาผมไม่เอาทำดุริละพอมีพอกินทำดุริละพอแล้วให้เดินเหินไปไหนแล้วแล้วก็ขออยู่อย่างหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยขออย่าให้ป่วยติดเตียงนอนติดเตียงอยู่5เดือน6เดือนเนี่ยพูดตรงนี้นึกถึงย่อน6เดือนเต็มๆอยู่ที่โรงพยาบาลอัลลอฮ์ไปเช้าไปเย็นไปเช้าไปเย็นแล้วก็เป็นแผลกดทับอัลลอฮ์ผมนี่ขอดุอาอย่างเงี้ยเห็นอุลามะบางคนเค้าเนี่ยกําลังบรรยายศาสนาแล้วก็เป็นลมไปเลยอัลลอฮ์ให้ไปเลยตายในสภาพที่กําลังสอนคนผมขอดุอาแบบเนี้ยถ้าต่อๆไปพี่น้องคนใดก็ตามแต่ได้ข่าวว่าผมเสียชีวิตขณะบรรยายศาสนาน่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ให้รู้ว่าผมขอดุอาเอาไว้ขอเยอะเหลือเกินตรงนี้ขออย่าให้ป่วยติดเตียงขอให้เวลาไปแล้วเนี่ยเวลาป่วยหรือว่าเวลาจะเสียชีวิตเนี่ยคนอื่นอย่าได้เดือดร้อนเนี่ยนี่อาจารย์โรซิกินก็ขอแบบนี้พอเขาเห็นย่อเขาเนี่ยโอ้โห8เดือนอยู่ติดเตียงแล้วก็เป็นแผลกดทับอะไรต่างๆอ่ะเราก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนะครับพี่น้องอ่ะกลับมาสู่เดือนรอมฎอนนิดหนึ่งเดือนรอมฎอนเราต้องการตักวาให้เกิดขึ้นที่หัวใจของเราสถาปนาตักวาให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์มันคือจุดสุดยอดของชีวิตที่อยู่ในโลกดุนยานี้จะดูว่าใครประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเนี่ยดูที่จุดนี้ว่าหัวใจของเขามีตักวาหรือเปล่าเขาเป็นคนที่มีเกียรติที่สุดนะอัลลอฮ์หรือเปล่าอินนาอัครอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแท้จริงคนที่มีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือหัวใจเขามีตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมไปเปิดดูนะถ้าเราเนี่ยสามารถสถาปนาตักวาให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราได้แล้วเนี่ยความดีงามเนี่ยประมาณ24ข้อที่กุรอานได้บอกเอาไว้เฉพาะดุนยาอย่างเดียวนะดุนยาอย่างเดียว24ข้อถ้าเราเรียนศึกษาตรงนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างที่เราจะทำต้องพยายามถามตัวเองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันตักวามันเพิ่มไหมมันทำลายตักวาของเราหรือเปล่าทำลายความเชื่อมั่นของเราที่มีต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าทำลายความดีของเราหรือเปล่ามันทำลายความหวาดกลัวที่เรามีต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าต้องพยายามหล่อหลอมตรงนี้ให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราให้ได้พี่น้องเดี๋ยวเอาตัวอย่างก่อนแล้วกันนะว่าตักวาต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยชีวิตของเราจะได้อะไรแล้วเดือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นเดือนที่ภารกิจต่างๆในนั้นเนี่ย
หล่อหลอมให้เกิดตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการอ่านกุรอานขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ถือศีลอดละหมาดในยามค่ำคืนละหมาดตะรอวีห์ละหมาดวิเตสแล้วก็นิดนึงขอสั่งเสียไว้นิดนึงนะพี่น้องละหมาดในรอมฎอนเนี่ยเก็บให้หมดได้ไหมสุนัตต่างๆเนี่ยเก็บให้หมดเลยสุนนะรอวาติบเท่าไหร่12ที่ไม่ใช่รอวาติบก็เก็บด้วยเช่นก่อนอาซัด4รอกอะห์มีรายงานที่ให้ทำใช่มั้ยก่อนมักริบ2รอกอะห์มีรายงานหะดีษให้ทำหรือแม้กระทั่งหลังอาซัด2รอกอะห์ก็มีรายงานหะดีษให้ทำแต่ไม่ใช่รอวาติบนะไม่ใช่รอวาติบและก็อีก2รอกอะห์เพิ่มขึ้นมาเนี่ยในละหมาดซุฮรีเนี่ยก็เป็นซุนนะห์เหมือนกันแต่ไม่ใช่รอวาติบรอวาติบคือตามเพนประจำเนี่ยหลังซุฮรีนะ2ก่อนเท่าไหร่นะก่อนซุฮรี4อันนี้เราเข้าใจตรงกันเก็บให้หมดเลยพี่น้องอาบนั้นละหมาดเสร็จแล้วมีซุนนะซุนนะตุลวุดูเอาซะระหว่างอาดานกับอิกอมะมีสุนัตเอาซะแล้วถ้าเกิดว่าทำผิดไปเยอะๆเนี่ยละหมาดเตาบ้าตัวให้เยอะๆนึกรอมฎอนนึกเอ้ยมันผิดตรงไหนบ้างโอ้เจอความผิดขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ละหมาดเตาบ้าตัวเป็นสุนัต2รอกอะห์ละหมาดดุฮาเอาซะพยายามเก็บละหมาดให้หมดเลยผมนี่บอกตรงๆว่ารู้สึกสมเพชคนที่อะไรเนี่ยเข่งบวชแต่ขาดละหมาดเคยเจอมั้ยโอ้โหบวชนี่ไม่ได้เลยแหละจะเป็นจะตายขนาดไหนก็ต้องบวชหิวขนาดไหนก็ต้องบวชไม่ได้เลยแหละน้ำลงน้ำลายกลืนไม่ได้เลยเข่งบวชแต่ไม่ยอมละหมาดพี่น้องดูสิขนาดบวชเนี่ยนะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไร้สาระเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้ฟะลัยซะลิลลาฮิฮาจะตุนฟีอัยยะดะอฏออามะฮูวะชะรอบะฮูอัลลอฮ์ไม่ต้องการหรอกที่จะให้เขาอดอาหารอดเครื่องดื่มเพื่อถือศีลอดอัลลอฮ์ไม่ต้องการโดยรวมแล้วก็คืออัลลอฮ์ไม่ต้องการบวชของเขาถ้าเกิดคุณยังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไร้สาระแต่นี่ทิ้งละหมาดเนี่ยไม่ใช่เรื่องไร้สาระแล้วนะเป็นเรื่องฮารามที่คุณทำอย่างเงี้ยนะแล้วบวชจะได้อะไรต้องพยายามบอกนะพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีพี่ๆน้องๆที่อะไรเนี่ยเข่งบวชแต่ขาดละหมาดพอให้เขาละหมาดอย่างน้อยกัดฟัดดูเอาไว้ให้ได้สุนัตไม่เป็นไรเอาฟัดดู5เวลาให้ครบแล้วก็บวชหวังว่าบวชของเขาเนี่ยอัลลอฮ์จะได้ทำให้จิตใจของเขาเนี่ยมีตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นประการที่1พี่น้องอุลามะระบุว่าอินนัตตักวาซะบะบุนลิไตซีริอุมูลิลอินซานแค่ตรงนี้อย่างเดียวนี่พี่น้องผมว่ามันมีคุณค่ามหาศาลเลยนะริซกีที่อัลลอฮ์จะให้ตรงนี้ริซกีแห่งความสะดวกง่ายดายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตในดุนยาเขาบอกว่าแท้จริงการตักวาต่ออัลลอฮ์เป็นเหตุให้ภารกิจในชีวิตของเราเนี่ยง่ายดายพี่น้องเราต้องการความง่ายดายในการทำธุรกิจค้าขายก็อยากจะได้สะดวกสบายจะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความง่ายดายเราต้องการแบบนั้นแม้กระทั่งไปทำอุมรอห์เนี่ยอัลลอฮ์บางทีช่วงคนตะวาฟเยอะๆเนี่ยไปทำฮัจญ์ยิ่งแล้วใหญ่เลยวันอะไรตะวาฟุลฮัจญ์โอ้โหตรงนั้นมันแน่นคนก็โมโหไอเราเป็นคนนำไปเนี่ยอาจารย์ทำไมนำมาที่แน่นๆล่ะเอาล่ะแล้วที่มันสว่างที่มันลุ่มหลวงตรงไหนไม่มีหรอกไปขว้างเสาหินก็แน่นผมก็บอกเอางี้เสียใจเย็นนิดนึงขอดุอาเนี่ยอัลลอฮุมมายัสซิรวะลาตุอัสซิรโออัลลอฮ์ขอให้ปวดสะดวกสบายขออย่าได้ให้เกิดความยากลำบากเลยขอไปใจมันร้อนเจินไปเนี่ยอัลลอฮ์ก็คนมันเยอะขนาดนั้นก็ต้องซอบัตอดทนกันให้มากอันนี้ถ้าอัลลอฮ์ให้สะดวกเนี่ยนะอัลฮัมดุลิลลาห์เดินทางสะดวกเคยเห็นไหมคนที่ไปอุมรอห์เนี่ยไปยืนรอที่จะแจมวีซ่าเข้าประเทศเขาเนี่ยโอ้โหบางที3ชั่วโมง5ชั่วโมงอัลลอฮ์ผมยิ่งบอกวันนะก่อนที่จะเข้าไปตรงนั้นนะเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเลยนะอย่าไปกินน้ำเราก็เห็นแซ่บางคนเนี่ยไปถึงนั่นปั๊บเขาก็นั่งเลยนั่งในแถวเนี่ยเขานั่งเลยเราบอกโอ้โหคนนี้นั่งทำไมวะเนี่ยพักเดียวเราก็นั่งตามเขาเราก็นั่งตามเขาด้วยนั่นเนี่ยภารกิจที่มันยากๆอัลลอฮ์จะให้ง่ายได้อะไรที่เราทำในชีวิตแล้วเนี่ยนะมันเกิดความลำบากมันเกิดความยากพี่น้องลองเข้าเอาชีวิตเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการที่จะ
เสริมตักวาในหัวใจของเราให้เพิ่มขึ้นและภารกิจต่างๆนี่จะง่ายได้นะครับเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้ตรัสว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยะจอัลละฮูมินอัมริฮียุสรอใครก็ตามแต่ที่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺทำให้ภารกิจของเขานี่ง่ายได้หมดเลยริสกีตรงนี้เคยขอกันบ้างไหมโอ้อัลลอฮฺได้โปรดประทานริสกีแห่งความง่ายได้ให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดไปคลอดลูกก็ง่ายใครที่เป็นโรคอะไรก็ตามแต่ไปผ่าตัดอัลลอฮ์ให้ง่ายสะดวกสบายอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นรอมฎอนนี้นะเมื่อเอาชีวิตของเราหรือรอมฎอนผ่านเข้ามาชีวิตของเราแล้วเนี่ยทำให้ประสบความสำเร็จคือให้หัวใจของเราได้มีตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการที่สองอินนัตตักวาซะบะบุนลิตัฟตีฮ์อัลบะเราะกาตมินัสซะมาอิวัลอัรฎแท้จริงการตักวาต่ออัลลอฮ์เป็นเหตุให้ครั้งแห่งความจำเริญจากฟากฟ้าเนี่ยถูกหลั่งลงมาและครั้งแห่งความจำเริญในแผ่นดินนั้นถูกหลั่งออกมาด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเนี่ยอยู่ในยุคที่ความจำเริญไม่ผมว่ายังน้อยไปนะที่เราจะได้รับจากฟากฟ้าลองคิดดูดิในสมัยที่ในยุคที่ท่านนบีอีซาจะลงมาเนี่ยเป็นสัญญาณใหญ่ของวันกิยามะฮ์พอลงมาแล้วมาทำอะไรอ่ะมาฆ่าดัจญาลพอฆ่าดัจญาลเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเกิดขึ้นในช่วงนั้นอัลลอฮ์ให้ความจำเริญเกิดขึ้นอย่างมากมายในหะดีษระบุว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยนำความจำเริญอย่างมหาศาลมาให้แก่ยุคที่ท่านนบีอีซาลงมาตรงนั้นความจำเริญขนาดไหนรู้ไหมพี่น้องความจำเริญขนาดที่ว่าพอฝนตกลงมาปั๊บเนี่ยหญ้ามันก็งอกขึ้นมาอย่างเขียวขจีแล้วก็มีวัวตัวหนึ่งไปกินหญ้าที่น้ำฝนแห่งความจำเริญตรงนั้นเนี่ยแต่ทำให้หญ้ามันงอกขึ้นมาพี่น้องรู้ไหมในหะดีษท่านนบีบอกเอาไว้นะวัวตัวหนึ่งทำให้คนในหมู่บ้านหนึ่งอิ่มน้ำนมจากตัวเดียวทั้งหมู่บ้านเป็นหลายร้อยคนเนี่ยอิ่มจากน้ำนมที่ได้จากวัวตัวเดียวอันเนื่องมาจากความจำเริญที่อัลลอฮ์ให้มากับน้ำฝนอัลลอฮุอักบัรลูกทับทิมลูกเดียวเนี่ยนะพี่น้องหลังจากผ่าแล้วเอาเนื้อข้างในมันไปกินเปลือกของมันเนี่ยเอามาทำหลังคาเนี่ยชายชะกัน10คนเนี่ยอยู่ในใต้ร่มเงาของเปลือกลูกทับทิมลูกเดียวอัลลอฮ์มันจะใหญ่ขนาดไหนนี่คือความจำเริญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ประทานให้ดังนั้นสาเหตุที่ตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺให้บารักัตจากฟากฟ้าลงมาสู่ครอบครัวเราถ้าครอบครัวเราเนี่ยมีตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺให้บารักัตลงมาสู่สังคมของเราถ้าสังคมของเราเนี่ยมีตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺเห็นไหมพี่น้องเพียงสองอย่างเท่านั้นแหละที่กุรอานได้บอกเอาไว้นะครับว่าเราอันนะอัลลัลกุรออามานูวัตตะกอวและฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมบะเราะกาตินมินัสซะมาอิวัลอัรฎในซูเราะตุลอาอ์รอฟอายะห์ที่96หากแม้ว่าชาวตำบลหนึ่งหรือคนที่อยู่ในพื้นที่หนึ่งศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์และมีการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ตักวาคือมุ่งมั่นทำความดีเพื่ออัลลอฮ์หลีกหนีความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์นี่คือตักวาเราจะได้เปิดครั้งแห่งความจำเริญเนี่ยหลั่งลงมาจากฟากฟ้าและจะให้ความจำเริญเนี่ยออกมาจากแผ่นดินอัลลอฮ์ออกมาจากแผ่นดินเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะประทานให้แปลว่าริสกีจะเพิ่มพูนในส่วนที่เราหล่อหลอมให้จิตใจของเราเนี่ยเกิดการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์เพราะเนื้อก่อนเนี่ยที่เรียกว่าหัวใจเนี่ยนะถ้ามันถูกบรรจุในเรื่องของการตักวาต่ออัลลอฮ์แล้วทุกอย่างดีหมดเลยพี่น้องทุกอย่างดีหมดจิตใจไม่มีอาฆาตแค้นกับใครอัลลอฮ์ปกป้องให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆโรคร้ายต่างๆอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเมตตาให้เราพ้นจากตรงนั้นไปทุกอย่างมันดีหมดน่ะเพียงหัวใจมีตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้แหละผมจึงมักจะพูดว่าคนที่แต่งงานเนี่ยแต่งงานใหม่ๆเนี่ยเขารู้ไหมเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยรู้ไหมว่าใครกันเป็นคนประทานความสุขให้แก่ชีวิตครองคู่ฉันสามีภรรยาอัลลอฮ์ใครเป็นผู้ประทานความสุขอัลลอฮ์ใครเป็นผู้กำจัดปัญหาในครอบครัวออกไปอัลลอฮ์
ใครเป็นผู้ประทานริซกีอัลลอฮ์ทุกอย่างเนี่ยเราเชื่อมั่นตรงนี้แล้วทำไมหลังจากแต่งงานแล้วจึงไม่พยายามประกอบภารกิจที่ทำให้อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจวางแผนก็จริงไปฮันนีมูนไม่มีแผนละหมาดเลยไปฮันนีมูนแผนละหมาดไม่มีในวันแต่งงานเดี๋ยวนี้ชักเยอะแล้วพี่น้องต้องช่วยกันพูดต้องช่วยกันบอกหน่อยสังคมของพวกเราเนี่ยมันไม่อะไรนะไม่ใหญ่เท่าไหร่สังคมพวกเราเนี่ยอาจจะรอดพ้นในเรื่องฟิตนะห์ในวันแต่งงานเนี่ยฟิตนะห์ฟิตนะห์อย่างมากปัญหาครอบครัวเยอะมากตอนนี้ฟิตนะห์ยังไงอ่ะโอ้โหวันแต่งตัวเนี่ยมันแต่งตัวเหมือนเจ้าสาวทั้งงานบางงานเนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าสาวคนไหนเนี่ยโอ้โหแต่งตัวสวยไปอวดกันอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนฟุ่มเฟือยในอาหารการกินมีซุ้มนั่นซุ้มนี่มีน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆมาสลักเป็นตัวหงเนี่ยปีกอย่างเงี้ยปีกอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆอะไรนะค่อยๆให้น้ำแข็งเนี่ยละลายลงฟุ่มเฟือยในทรัพย์สินทำในสิ่งที่ฮารามตั้งแต่วันเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตครองคู่ฉันสามีภรรยาแล้วหลังจากนั้นแล้วอัลลอฮ์จะให้ความจำเริญได้ยังไงก็เริ่มต้นแต่งงานวันแรกเลยกันอะไรเนี่ยสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยโอ้อวดทำลายทรัพย์สินมีแต่สิ่งที่ฮารามในงานแต่งงานไม่มีตักวาเลยตรงนั้นแล้วอัลลอฮ์จะให้ความจำเริญในการใช้ชีวิตครองคู่ฉันสามีภรรยาได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ให้เราได้ทบทวนนะเพราะนั้นโอกาสของรอมฎอนที่กำลังจะเข้ามาถึงเราเนี่ยอีกวันสองวันนี่แหละซึ่งก็ต้องคอยติดตามดูกันนิดนึงนะเพราะว่ารายการถ่ายทอดสดเนี่ยของสำนักจุฬาราชมนตรีก็ไม่มีของช่องไหนๆก็ไม่มีแต่ว่าสำนักจุฬาราชมนตรีตอนนี้เขาก็มีแผ่นโปสเตอร์เนี่ยกระจายออกไปใช่ไหมเพื่ออะไรล่ะบอกโทรศัพท์มีเบอร์หลายเบอร์แล้วก็ต้องอดหลับอดนอนเนี่ยแหละต้องขยันโทรเนี่ยโทรไม่ติดขยันโทรอ่ะเห็นเดือนหรือเปล่าหรือยังไงนะครับซึ่งก็มันมีอะไรล่ะมันมีปัญหาเยอะเนี่ยปีนี้ปัญหาเยอะนะครับนอนดึกสักหน่อยนึงคอยดูนิดนึงนอนดึกสักนิดนึงคอยติดตามดูซิว่ามีการเห็นเดือนหรือเปล่าพอตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมัสยิดจะประกาศก็ดีอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็อันนั้นรอนิดนึงเพราะว่าต้องสำหรับคนที่อยู่ในอะไรนะในทัศนะผมเองก็อยู่ในทัศนะนั้นนะคือเห็นเดือนที่ไหนก็ตามแต่บนโลกนี้ให้ถือตามกันทั่วโลกหมายถึงเดือนเห็นในประเทศก็รับเห็นต่างประเทศเราก็รับนะครับนี่ทัศนะหนึ่งซึ่งเป็นทัศนะของยุมฮูดุลอุลามะแล้วก็เดือนดูเดือนประเทศใครประเทศมันนี่ก็เป็นอีกทัศนะหนึ่งนะครับซึ่งเอาเป็นว่าตรงนั้นเนี่ยมีทุกยุคทุกสมัยเลยแล้วก็มีการขัดแย้งกันแบบนี้ทุกยุคทุกสมัยเลยแต่อย่าเอามาเป็นประเด็นหลักประเด็นหลักก็คือเอ้าจะเข้ายังไงก็ตามแต่ใครจะเข้าเดือนในเดือนนอกเอาสักอย่างนึงแล้วรอมฎอนมุ่งมั่นสถาปนาตักวาให้เกิดขึ้นในหัวใจพอแล้วแล้วก็มีเรื่องราวนิดนึงตอนนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วทำไมในกลุ่มซุนนะห์ของเราจึงไม่เอาเดือนต่างประเทศล่ะก็ซาอุเข้าก่อนเราวันหนึ่งใช่ไหมซาอุเข้าเดี๋ยวนะขอโทษทีวันที่ในเดือนเมษายนเนี่ยซาอุเข้าเดือนชะบานในวันเสาร์ที่6เมษาของเราเข้าวันอาทิตย์ที่7เมษาเสร็จแล้วคืนเนี่ยค่ําคืนเนี่ยซาอุเขาก็ประกาศดูเดือนกันนะ29ของเขาแต่มันยัง28ของเราเอ๊ะแล้วทำไมไม่เหมือนกันแล้วทำไมเราไม่รับเดือนซาอุก็ขอชี้แจงอย่างนี้นะซาอุเช็คอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาไม่ได้ดูเดือนตอนเข้าชะอ์บานซาอุนี่นะบอกตรงๆว่าจะมีการดูเดือนเนี่ยเท่าที่ได้สังเกตมาใน4เดือนดูเดือนมุฮัรรอมเพราะตอนนั้นปีใหม่แล้วก็จะดูเดือนตอนช่วงอะไรนะสิ้นเดือนชะอ์บาน29ชะอ์บานเพราะจะเข้ารอมฎอนแล้วก็จะดูเดือนอีกทีนึงก็สิ้นรอมฎอนเพื่อที่จะเข้าชะอ์วานแล้วก็จะดูเดือนอีกทีนึงก็คือซุลฮิจญะห์ท่านั้นแหละ4ที่นะที่จะสังเกตที่เหลือจากนั้นเนี่ยที่ได้ความรู้ตรงนี้คืออะไ
หลังจากที่เราเนี่ยติดตามการดูจันทร์เสี้ยวรอบโลกนะปรากฏว่าไม่มีประเทศใดเนี่ยเห็นเดือนนะครับเห็นเดือนในวันเสาร์ที่6ก็แปลว่าวันอาทิตย์ที่7เมษายนเนี่ยมันก็ต้องเป็นวันที่30ของเดือนรอญับแล้ววันอังคารที่8ก็จะต้องเป็นวันที่1ของเดือนชาบานใช่ไหมพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ผ่านไปตั้งหลายวันทางประเทศซาอุดิอาระเบียเพิ่งจะประกาศว่าวันที่เข้าเดือนชาบานนั้นก็คือวันที่1วันที่7คือวันอาทิตย์เข้าก่อนเราวันเราทำยังไงล่ะโอเคเราดูเดือนแล้วเราเอาการดูเดือนเป็นบรรทัดฐานไม่ได้เอาการคำนวณจากปฏิทินอันเนี้ยผมก็ขอชี้แจงตามนี้แหละอาจจะคาดเคลื่อนกันตรงนั้นนะวัลลอฮุอะลัมอย่างปีที่แล้วเนี่ยซาอุดิอาระเบียก็ประกาศดูเดือน2วันเลยแปลกไม่มีหลักฐานในหะดีษเลยประกาศดูเดือน2วันเลยนะครับปีนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อีกว่าซาอุดิอาระเบียอาจจะประกาศให้ดูเดือน2วันเพราะตอนเข้าเดือนชะอ์บานนั้นเขาไม่ได้ดูเดือนเอาปฏิทินอุมุลกุรอเป็นหลักนะให้เข้าใจตามนี้เอาละแม้ว่าจะมีข้อแตกต่างขัดแย้งกันตรงนี้พี่น้องอย่าลืมต้องรักษาความเป็นอุคูอะความเป็นพี่น้องเขาคือพี่น้องของเราเราคือพี่น้องของเขาแตกต่างกันในประเด็นปีกย่อยแห่งหลักปฏิบัติอย่าเอามาเป็นเหตุทำให้เราต้องแตกแยกกันนี่คือหนทางที่เราจะต้องดำรงมั่นอยู่ในหนทางตรงนี้นะครับอ่ะดูต่ออีกนิดหนึ่งประการต่อมาอีกสักประการสองประการอยากจะให้รู้ว่าเรื่องของการตักวาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยมันให้อะไรแก่ชีวิตของเราผมบอกไปแล้วมี24ข้อเนี่ยเอาไป2ข้อแล้วเมื่อกี้เอาอีกสักข้อข้อ3อินนัตตักวาซาบบุลลิลคุรูชมินัลมะซิกวะฮุซูลิรริซวัสซิอะลิลมุตตะกีมินไฮซุลายะห์ตะซิบการตักวาต่ออัลลอฮ์เป็นเหตุให้คนคนนั้นเนี่ยหลุดพ้นพี่น้องหลุดพ้นออกจากความกังวลใจทุกข์ใจร้อนใจหลุดพ้นเพราะอย่าลืมนะอะกีดะห์ของเราก็คือความทุกข์ใจความระทมทุกข์ความกังวลใจความปั่นป่วนวุ่นวายในชีวิตเนี่ยใครกำจัดออกไปได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำจัดออกไปได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ไม่มีใครรั่วทั่วโลกในรวมตัวกันทั้งยินและมนุษย์กำจัดความทุกข์ร้อนออกไปจากใครสักคนหนึ่งไม่สามารถทำได้เรามีหลักอะกีดะห์ตรงนี้เพราะฉะนั้นสาเหตุที่เราตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็จะทำให้เรื่องที่มันกังวลใจทุกข์ร้อนใจความอึดอัดใจทุกคนมีหมดแหละเคยโดนทดสอบแบบนี้กันทั้งหมดแหละถ้ายังหาทางออกไม่ได้ท่ามกลางความทุกข์ใจกังวลใจเนี่ยนะพี่น้องต้องหยุดตรงนั้นไว้ก่อนอย่าไปคิดอย่าไปอะไรมากนักให้เอาตัวเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการสร้างตักวาให้เกิดขึ้นในหัวใจซะก่อนแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้สิ่งที่เป็นทางออกที่ดีแก่ชีวิตของเราผมได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องปรึกษาเรื่องของครอบครัวเนี่ยเยอะมากสังเกตเห็นเนี่ยนะผมจะคุยก่อนเขาเนี่ยพอโทรมาปั๊บอาจารย์อย่างนั้นปัญหาเอาปล่อยเขาให้เต็มแม็กไปเลยแล้วก็นั่งฟังเรื่อยไปเอากะพูดเนี่ยเต็มแม็กเลยนะมีปัญหาได้พูดเนี่ยเต็มที่แล้วผมจะฟังเรื่อยบับไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงไอ้พี่น้องหมดแม็กละผมหมดแม็กแล้วเอางี้นะกะผมเห็นว่าปัญหาที่กะประสบแล้วก็ที่กะเล่าให้ฟังเนี่ยมันหนักหนาสาหัสนะเอาอย่างนี้ก่อนได้ไหมเริ่มต้นเตรียมตัวให้พร้อมที่จะไปแก้ปัญหาวิธีเตรียมตัวให้พร้อมที่จะแก้ปัญหาก็คือทำให้จิตใจมันเข้มแข็งก่อนทำได้ไหมกะแล้วผมจะค่อยๆวางแผนให้บางคนก็อัลฮัมดุลิลละห์ตกลงพอตกลงปั๊บเนี่ยผมเอาซุนนะห์ท่านนบีให้เขาทำเลยเพราะท่านนบีนั้นในยามที่ท่านทุกข์ร้อนใจเนี่ยเช่นตัวอย่างที่ท่านนบีรับวะฮีในครั้งแรกเลยเนี่ยอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักใช่ไหมยิบรีลมาก็มากอดรัดท่านนบีอย่างแน่นเลยท่านนบีเกือบตายเนี่ยเกือบจะหายใจไม่ออกจะหมดลมอยู่แล้วก็ปล่อยแล้วก็บอกอิกรอมูฮัมหมัดจงอ่านนบีบอกว่ามาอันนบีกอรีนฉันอ่านไม่ออกฉันอ่านไม่เป็นฉันไม่ใช่เป็นคนรู้หนังสืออ่านไม่ได้
รัดอีกครั้งที่สองรัดแน่นกว่าเก่าอีกจนกระทั่งนบีแย่เลยแล้วก็ปล่อยแล้วก็บอกว่าอิกรอมูฮัมหมัดจงอ่านท่านนบีก็บอกว่าฉันอ่านไม่เป็นฉันไม่ใช่เป็นคนรู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ครั้งที่สามรัดอีกโอ้ครั้งที่สามนี่แย่จนกระทั่งนบีนี่แย่มากแล้วก็บอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลาดีคอลักใช้ให้ท่านนบีอ่านตามเนี่ยคอลักอัลอินซานะมินอัลักอ่านสุรอัลบกอัลอัลักนะห้าอายะแรกนะสุรอิกรอหลังจากนั้นท่านนบีกลับมาเนี่ยมาหาคอดียะเนี่ยอยู่ที่บ้านปั๊บนี่จัมมิลูนีจัมมิลูนีคอดียะเอาผ้าคุมให้ฉันทีเอาผ้าคุมให้ฉันทีคุมผ้าให้ฉันหน่อยตื่นตระหนกไปหมดเลยหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่ายาอายุฮัลมุซซัมมินกุมิลไลลาอิลลากอลีลาโอ้ผู้ที่นอนห่มผ้าคุมกายอยู่เอ๋ยโอ้มูฮัมหมัดลุกขึ้นแล้วก็ละหมาดในยามค่ำคืนเป็นการเตรียมหัวใจให้เข้มแข็งเพื่อที่จะได้รับหน้าที่อันหนักหน่วงในอนาคตข้างหน้าทำจิตใจให้เข้มแข็งก่อนด้วยอะไรอ่ะกุมิลไลด้วยการละหมาดในยามค่ำคืนต่อจากนั้นอีกประมาณอายะ2อายะเนี่ยอัลเลาะห์ใช้ว่าวะรตีลิลกุรอานเนี่ยตัรตีลาให้อ่านอัลกุรอานแบบพินิจพิจารณาแล้วมันจะทำให้ใจเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเพราะลักษณะของอัลกุรอานเนี่ยก็คือบอกไปแล้วชีฟาอุลลิมาฟิสซุดูดมันเป็นยารักษาหัวใจเพราะนั้นต้องละหมาดในยามค่ำคืนอ่านกุรอานด้วยการพินิจพิเคราะห์แล้วก็อีกอายะห์นึงที่บอกว่าอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบไม่ใช่การรำลึกถึงอัลเลาะห์หรือที่ทำให้ใจเนี่ยสงบ3อย่างพี่น้องก็เลยต้องให้การบ้านกับคนที่โทรปรึกษาหรือทำ3อย่างดีกว่าได้มั้ยขอเวลาเดือนนึงบางคนก็รับการบ้านไปแล้วก็3ปีแล้วยังไม่โทรมาก็แสดงว่าไม่รู้โทรมาอาจจะโดนคือสภาพใจไม่พร้อมปัญหาลูกติดยาพ่อมันก็ติดน้ำท่อมก็ลูกสาวท้องไม่มีพ่ออัลลอฮ์ปัญหาอีลุงตุงนางไปหมดเลยทำมาหากินก็ไม่ขึ้นปัญหามันเยอะจะแก้ปัญหาแต่ละครั้งจำไว้นะต้องเริ่มที่จิตใจเป็นอันดับแรกก่อนเห็นไหมท่านนบีนั้นตื่นตระหนกมาหวาดวันที่สุดอัลลอฮ์ใช้ขึ้นละหมาดตะฮัจญุดละหมาดในยามค่ำคืนอัลลอฮ์ใช้อ่านกุรอานอัลลอฮ์ใช้ซิกรุลลอฮ์พอใจมันเข้มแข็งแล้วค่อยไปแก้ปัญหาทีละข้อทีละข้อทีละข้อเพราะฉะนั้นเรื่องของเดือนรอมฎอนเมื่อเข้ามาแล้วพี่น้องต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งให้มันมีตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับตักวาต่ออัลลอฮฺเป็นเหตุให้คนคนนั้นหลุดพ้นออกจากความอึดอัดใจปัญหาความเครียดปัญหาความทุกข์ร้อนใจโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยะจัลละฮูมักรอจาใครที่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺอัลลอฮ์มีทางออกที่ดีสำหรับชีวิตให้แก่เขาเริ่มที่จะบรรจุตักวาในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงชาฮรุตตักยีรเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเดือนแห่งความเมตตาเดือนแห่งการขอดุอาเดือนที่อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้เยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่เดือนรอมฎอนยังเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ล่ะเดือนอื่นมันยากเดือนอื่นยากเพราะอะไรล่ะเดือนรอมฎอนชัยฏอนถูกล่ามมัดคิดดูดิความเมตตาของอัลลอฮ์แผ่ไพศาลอัลลอฮ์อภัยโทษให้มากกว่าเดือนอื่นมากมายหลายเท่าแล้วยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้อัลลอฮ์พี่น้องจึงสมควรอย่างยิ่งที่รอมฎอนนี้ขอให้คิดว่าน่าจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายสำหรับเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะรอมฎอนจะมาถึงเราอีกหรือเปล่าไม่รู้ขอให้ทุ่มเททำให้เต็มที่เปลี่ยนแปลงตนเองให้ได้ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ในเดือนนี้นะครับเพราะการตักวาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเมื่อเราได้รับมาแล้วปั๊บเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เราได้รับความดีงามต่างๆในชีวิตอย่างมหาศาลนะครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในอัลกุรอานอย่างมากมายทีเดียวนะครับซึ่งเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายควรอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเอาใจใส่ให้มากๆนะครับผมฝากเอาไว้ 3-4 ข้อนี่แหละว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เราจะต้องเข้าสู่โปรแกรมซักฟอกจิตใจเดือนรอมฎอนเป็นเดือนเข้าอบรมประจำปีที่เราจะต้องสถาปนาตักวาต่ออัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราให้ได้ถามนิดนึงพี่น้องก่อนจะจบวางแผนกันบ้างเปล่าวางแผนกันบ้างยังถ้ายังไม่ได้วางแผนเนี่ยเหลืออีก 2-3 วันเนี่ยวางแผนผมชอบนะ
เด็กเข้าค่ายเนี่ยเด็กเข้าค่ายเนี่ยเขาจะมีตารางภารกิจประจำวันตื่นซุบโบมาตื่นมาละหมาดซุบโบร่วมกันหลังจากละหมาดซุบโบร่วมกันแล้วก็มีการอ่านกุรอานสัก20นาทีอ่านกุรอานเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ไปแต่งไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวมาออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยปั๊บเขาก็มีเอาไปอาบน้ำใช้เวลา20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นทานอาหารเช้าหลังจากนั้นก็มาเข้าแถวแล้วก็การดูอายามเช้าพร้อมๆกันอัสการ์ยามเช้าเขาจะมีตารางภารกิจของเขาเนี่ยตลอดเลยเราเนี่ยเดือนรอมฎอนที่อยู่กับเราเนี่ยไม่รู้แล้วมันจะเป็นเดือนสุดท้ายหรือเปล่าเรายังไม่มีแผนเลยเนี่ยผมว่าอาจจะขาดทุนนะลองวางดูสิลองวางดูสิเอาอย่างนี้กุรอานวัลยุสเนี่ยได้ไหมก้มหน้าแสดงว่าคิดหนักไหวไหมไม่ไหวทำอย่างนี้อ่านกุนฮุวัลลอฮ์ได้เปล่าท่องจำไหมกุนฮุวัลลอฮ์เนี่ย5จบเท่ากับ1หน้าถ้าอ่าน10จบเท่ากับใบหนึ่งกุรอานยุสหนึ่งมีเท่าไหร่นะ10ใบโดยประมาณอ่านกุนวัลลอฮ์ให้ได้10ใบได้แล้วยุสหนึ่งผลบุญไอ้อย่างนู้นไม่ได้เอาอย่างนี้ซะไอ้อย่างที่อ่านยุสเนี่ยโอ้โหกว่าจะกะยอกันได้เนี่ยบางคนยุสหนึ่งเนี่ยนะยุสหนึ่งเนี่ยนะสำหรับคนที่อ่านคล่องๆนะอ่านแบบช้าๆหน่อยนะประมาณชั่วโมงกว่าแต่สำหรับคนที่อ่านไม่คล่องเนี่ยโอ้โหกะยอไปเถอะเผลอ3ชั่วโมงยังไม่จบยุสโอเคหนักไปไม่เป็นไรเอากุนวัลลอฮ์เนี่ย10จบเท่ากับ1ใบ10จบเท่ากับ1ใบแล้วกุรอานในยุคในไรนะในรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะ10ใบเท่ากับ1ยุสก็ให้มันได้ผลบุญ1ยุส1ยุสโดยการอ่านกุรอานต้นเดียวนี่ก็ได้ทำแทนกันซะพี่น้องควรจะมีการบริจาคทุกวันวันละ10บาทไหวไหม10บาท300อันเลยใช่ไหมอันเลย50วันละ50เดือนละเท่าไหร่1,500เอาแค่นี้พอห้านี้พอขอแนะนำนะบริจาคเมื่อกี้อ่านกุรอานเนี่ยให้ได้วัลยุสถ้ายุสหนึ่งแท้ๆอ่านไม่ไหวก็กุลวัลลอฮ์นี่แหละอ่านซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาคำนวณให้มันได้สัก10ใบให้ได้ยุสหนึ่งบริจาคทุกวันผมขอแค่10บาทดีกว่า10บาทนี่ๆผมเชิญชวนอย่างนี้นะถ้ามีใครสักคนนึงเอาไปปฏิบัตินะผมจะได้ด้วยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ให้ผมได้ด้วยบริจาคทุกวันของเดือนรอมฎอนเพราะที่บอกว่าทุกวันนะเพราะอะไรรู้ไหมมันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งน่าคิดมากนะในยามเช้าๆเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมาบอกว่ายามเช้าๆของทุกวันนะที่บ่าวของอัลลอฮฺตื่นขึ้นมาในยามเช้าทุกวันเนี่ยนะอัลลอฮฺให้มาลาอิกะฮ์สองท่านลงมาพร้อมในยามเช้าท่านหนึ่งจะขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮุมมะอาติมุมฟิกอนคอลาฟาโออัลลอฮฺได้โปรดทดแทนให้แก่คนบริจาคคอลาฟานเป็นการทดแทนที่มากมายอีกท่านหนึ่งจะขอดุอาสาบแช่งว่าโออัลลอฮ์อัลลอฮุมมะอาติมุมซีกันตาลาฟาโออัลลอฮ์ได้โปรดประทานให้แก่คนที่ตระหนี่ทีเหนียวซึ่งความเสียหายมาเลกัดมาขอทุกวันเลยนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราบริจาคทุกวันทุกวันทุกวันนะโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์จิตใจดีขึ้นอัลลอฮ์ให้ตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์มากขึ้นอินชาอัลเลาะห์2อย่างนะเมื่อกี้อะไรอ่านกุรอานให้ได้สักวันละยุสกัดฟันเถอะนะพี่น้องบริจาคทุกวันแล้วก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เอากี่นาทีดีเอางี้เอาตอนจะละศีลอดเนี่ยพอดุอาตอนจะละศีลอดเนี่ยเป็นดุอาที่อัลเลาะห์ตอบรับช่วงนั้นเนี่ยก่อนจะละศีลอด15นาทีฉันจะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เอาตรงนั้นเลยก่อนจะละศีลอด15ถึง20นาทีฉันจะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการบ้านข้อที่4ขอฝากด้วยความจริงใจนะขอให้เก็บละหมาดซุนนะห์ให้เยอะที่สุดในเดือนรอมฎอนและละหมาดให้มันมีคุณภาพละหมาดฟารดูเนี่ยเคยอ่านฟาติฮะแล้วก็อ่านวัดดูฮาแล้วก็รอกัวละอ่านสัก2ต้นได้ไหมในซูเราะห์เราก็อ่านในละหมาดละเพิ่มไปนิดนึงแล้วในตอนรุกัวเราอ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีม
5ครั้งสมมุติเราเคยอ่าน5ครั้งนะเอาสัก10ครั้งได้ไหมให้มันมีคุณภาพขึ้นมาเพิ่มละหมาดซุนนะห์เก็บให้หมดเลยแล้วก็ฟัรดูเนี่ยเพิ่มคุณภาพให้มันดีขึ้นในเดือนรอมฎอนอินชาอัลเลาะห์กี่ข้อละ4แล้วนะข้อสุดท้ายขอ5ข้อก็แล้วกันนะ5ข้อข้อที่5นี้พยายามอย่างยิ่งที่จะซิกรุลลอฮ์ให้มากๆในขณะที่เรากำลังถือศีลอดซอฮาบะห์คนหนึ่งถามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัยยุลมุญาฮิดีนอักษะรุฮุมอัจรอนเขาถามท่านนบีบอกคนมุญาฮิดคนที่ออกต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยประเภทไหนที่จะได้ผลบุญมากที่สุดเพราะว่าออกรบนี่นะมันจะมีทัพขวาทัพซ้ายแล้วก็ทัพกลางเนี่ยทัพเผชิญหน้าแล้วก็ทัพหลังก็คือทำอาหารแล้วก็อะไรนะรักษาคนป่วยจะมี 3-4 ทัพนี่แหละอยู่ตรงไหนมันได้ผลบุญมากกว่ากันท่านนบีไม่ได้ตอบตรงนั้นแต่ท่านนบีบอกว่าอักษะรุฮุมลิลลาฮิซิกรอนคนที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์มากที่สุดระหว่างออกต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ถามอีกอัยยุสซออิมีนอักษะรุฮุมอัจรอนคนถือศีลอดน่ะประเภทไหนได้ผลบุญมากที่สุดท่านนบีบอกต้นเดิมละอักษะรุฮุมลิลลาฮิซิกรอนคนที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์มากๆตอนถือศีลอดน่ะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลบุญให้มันมากขึ้นถือศีลอดเหมือนกันแหละแต่คนซิกรุลลอฮ์ได้ผลบุญของการถือศีลอดมากกว่าปกติซอฮาบะห์ก็ถามหลายๆข้ออบูฮุรอยเราะห์รายงานหะดีษบทนี้ซอฮาบะห์ถามหลายข้อเช่นถามอีกว่าฝ่ายคนที่ละหมาดเนี่ยจะได้ผลบุญมากที่สุดคืออะไรนบีบอกอักษะรุฮุมลิลลาฮิซิกรอนและคนทำฮัจญ์ล่ะคนทำอุมเราะห์ล่ะทุกเรื่องเลยที่ถูกถามท่านนบีบอกว่าอักษะรุฮุมลิลลาฮิซิกรอนล้ำลึกถึงอัลเลาะห์มากๆเพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนปีนี้นะระหว่างถือศีลอดในเดือนรอมฎอนตอนกลางวันนี่นะอยากจะเพิ่มผลบุญในการถือศีลอดให้มากก็คือต้องพยายามกล่าวซิกรุลลอฮ์นี่ให้มากๆนะครับอินชาอัลเลาะห์5การบ้านนี่ฝากเอาไว้นะพี่น้องพยายามที่จะปฏิบัติตามนี้เถอะแล้วก็สุดท้ายขอวิงวอนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะขอพระองค์ได้โปรดให้เราทุกคนประสบความสำเร็จในเดือนรอมฎอนที่เดือนรอมฎอนนี่ผ่านพ้นเราไปแล้วตักวาเกิดขึ้นในหัวใจของเรามากขึ้นขอให้เดือนรอมฎอนปีนี้ชีวิตของเราจากรอมฎอนไปแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้แก่พวกเราทุกคนและขอให้การงานต่างๆทั้งหมดที่เป็นความดีที่เราได้ทุ่มเททำกันไปในเดือนรอมฎอนปีนี้เป็นสิ่งที่ถูกตอบรับณพระองค์นะครับอามีนยารอบบัลอาลามีนวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์السلام عليكم ورحمة الله وبركاته